เด็กหญิงจุกค่อยเดินมองเมียงไปหานายด้วนที่กำลังนั่งสูบบุหรี่กรุงทองสั้นเป็นควันขโมงเด็กหญิงจุกนั่งลงแกก็หัวเราะขึ้นแล้วก็ถามว่ากูใช้ให้ไปหาไอ้เบิ้มแต่มึงเสือกเตร่ไปไหนกันล่ะฮะจุกตอบทันทีว่าไปหามันให้ทั่วที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูประตูน้ำที่มันพาหนูไปก็ไม่พบหนูก็เลยกลับมาแล้วเสื้อแสงมึงไปไหนล่ะหนูถอดให้ป้าสีซักแล้วก็มานี่แหละอ้าวแล้วไอ้เบิ่มไปไหนล่ะป้าแจ่มตะโกนมาในด้วนตอบพลางชูไม้เท้าไปกรมประชาสัมพันธ์ว่ามันไปขี่บันไดเลื่อนอยู่ห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วหายไปสงสัยเขาเอาไปทำปุ๋ยแล้วพี่แจ่มเอ้ยโมโหเหลือเกินมันไม่เจียมสังขารที่เสอะไปเล่นบันไดเลื่อนกับพวกผู้ดีเขาเขาไม่ห้ามหรอกว่าขี้ข้าหรือว่ายาจกอย่าไปขึ้นบันไดเลื่อนของเขาเองทำไมไม่ไปขึ้นกับเขาบ้างล่ะฮะจะได้ไม่เสียชาติเกิดนางอ้อยตะโกนมาทันทีว่าคนขาด้วนเขาไม่ขึ้นหรอกแล้วก็มีเสียงไทยมุง 6-7 คนหัวเราะขึ้นป้าแจ่มตะโกนมาอีกครั้งว่าไอ้เบิ่มไปไหนครู่ต่อมาในด้วนผู้มีวัย35ปีก็ทำสีหน้าจินเจือนเพราะบัวบานตรงมานั่งยองๆแล้วก็พนมมือไหว้พร้อมกับพูดว่าลาไปลาดพร้าวก่อนหน้านาด้วนถ้าหมดหนทางยังไงจะมาขออยู่อาศัยกับนาด้วนแถวนี้ในด้วนไม่รู้จะพูดอย่างไรซะแล้วทำปากขมุบขมิบอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดว่าอ้าวก็ไหนได้ยินว่าจะอยู่กับพวกพี่แจ่มอินุชทางโน้นอ่ะขอไปหาเพื่อนก่อนเถอะจ้ะในด้วนจ้องหน้าอกของบัวบานแล้วครุ่นคิดอยู่นานเท่าไหร่ก็หารู้ไม่กว่าจะรู้เธอจูงมือเด็กชายแก้วข้ามถนนไปก็ต่อเมื่ออีจุกลูกของตัวเองตะโกนไปว่าไปซะไอ้ลูกลาวแล้วก็ถูกฝ่ามือของผู้เป็นพ่อปิดเอาไว้ทันทีลูกจุกถามว่าทำไมล่ะพ่อก็พ่อสอนหนูไว้ว่าอย่าหัดกลัวคนแกตอบขึงขังก็ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งมีครั้งนี้แหละที่มีคนไหว้กูแล้วก็มองตามแม่ลูกจนลับตาไปทางแผงขายหนังสือบัวบานกับลูกชายลับตาไปแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามประสาคนข้างถนนดังขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างป้าแจ่มพูดเป็นคนสุดท้ายว่าถ้าอีบัวบานกับลูกจอมแก่นไม่มากวนใจกูหลับได้งีบใหญ่แล้วล่ะนางอ้อยก็เสริมขึ้นมาว่านินทาอีบัวบานหน่อยไม่ได้เลยหรือพอเห็นมันเป็นตาลุกพรึบพรึบเชียวนะในด้วนก็ตะโกนมาว่าบอกตรงๆตั้งแต่กูเกิดมาเป็นมนุษย์ชื่อไอ้ด้วนเนี่ยก็เพิ่งมีคนยกมือไหว้กูวันนี้แหละนางแจ่มก็ถามไปว่าสอนกรรมเทพปากอกเองอีกแล้วเหรอสิวะฉันดูโง่เฮงบัวบานแล้วมันต้องได้เป็นคุณนายว่ะนางแจ่มหัวเราะคิกๆแล้วก็พูดไปว่าคุณด้วนน่ะไม่มีหวังจะเห็นขาอ่อนอีบัวบานหรอกนอกจากอิตาเล่ที่อยู่แถวสะพานพุทธว่าแต่ถึงวันเปิดงานฉลองกรุงเทพเนี่ยจะไปยืนเหมือนไก่เป็นห่าอยู่ย่านไหนกันล่ะมาว่ากันเรื่องนี้ดีกว่าในด้วนตอบกลับมาว่ามันขึ้นอยู่กับดวงนะพี่แจมถึงวันจะได้เป็นร้อยบาทไปยืนอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมันก็ได้เหมือนกันกับที่พี่แจมวันก่อนนั่นแหละกำลังหาวอดๆทำท่าลมใส่ก็มีลูกน้องรถบรรทุกถูกหวยมาช่วยจริงไหมล่ะนางแจมหาวขึ้นวอดอีกครั้งแล้วก็ล้มตัวลงนอนขดไม่ได้สนใจกับใครทั้งนั้นพร้อมกับพึมพำว่าเฮ้ยนึกๆไปก็น่าสงสารอีบัวบานอยู่หรอกจากนั้นก็หลับตาพริ้มราวกับว่าที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งของหล่อนโดยเฉพาะส่วนสองสาวเห็นหล่อนทำเช่นนั้นจึงเงียบปากไปเพราะเกรงใจในความเป็นอาวุโสหรือจะแม่คลองหลอดอย่างนายด้วนว่านั่นแหละบัวบานพาเด็กชายแก้วเดินไปถึงแผงขายหนังสือก็รีบเดินหนีไปทางฟุตบาทด้านศาลอาญาอีกเพราะเจ้าแก้วพูดเสียงแจ้วๆขึ้นมาว่าโรงเรียนจวนเปิดแล้วนะแม่คนก็เลยพามาซื้อหนังสือกันเยอะแล้วเมื่อไหร่แม่จะซื้อหนังสือให้ผมล่ะเห็นชายหญิงกำลังข้ามถนนไปฝั่งสนามหลวงจึงจูงมือแก้วตามหลังไปแก้วถามว่าตรงไหนล่ะแม่ที่เราจะขึ้นรถไปหาป้าที่ลาดพร้าวแม่ยังไม่ตอบแก้วก็ลากมือไปทางคนกลุ่มหนึ่งซึ่งยืนดูประรำพิธีอยู่แทบไม่กระพริบตาแก้วถามขึ้นมาว่าอะไรนะแม่งามจังลุงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่าที่ประทับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีจะเสด็จมาเปิดงานฉลองกรุงเทพนะไอ้หนูถึงวันเปิดงานเองชวนแม่มาเที่ยวให้ได้นะจะมีนักโดดร่มมาจากหลายประเทศมาโดดลงกลางสนามโน่นแก้วก็ตอบว่าครับก็ถูกมือของแม่ลากเดินไปอีกทางหนึ่งนั่งลงบนม้าเหล็กตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแก้วก็พูดขึ้นอีกว่า
เดินไปเดินมาก็ถึงที่เดิมอีกแล้วนะแม่โน่นกำแพงคุกหรือกำแพงอะไรนะแม่บอกก่อนไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วยังไงว่าวัดพระแก้วมรกตวันหน้าจะพาไหว้พระแก้วให้ได้เลยนะไหว้ทำไมอีกล่ะแม่ก็แม่ให้ผมพูดกับเจ้าพ่อแล้วนี่นาก็ขอพรให้แก้วเรียนหนังสือเก่งๆยังไงล่ะถ้าพูดจบก็ก้มหน้าครุ่นคิดเพราะไม่อยากจะเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก็เผลอปากอีกแก้วพูดอยู่คนเดียวว่าที่โคราชเราก็ไหว้แล้วไปที่นั่นก็ไหว้อีกไปหาพวกลุงขาด้วนก็ไหว้อีกยังคิดถึงจุกอยู่เหรอแม่ถามขึ้นเสียงฉุนๆไม่เลยแม่อีนั่นมันโกรธมันมากเลยเหรอโกรธสิไหว้ลาพ่อมันแล้วมันยังตะโกนไล่ว่าไอ้ลูกลาวก็มันโกรธที่เรารีบจากมันมาซะก่อนยังไงล่ะก็มันอยากให้เราอยู่กับมันเหรอลูกชอบขี้หน้าลุงด้วนไหมล่ะชอบสิแม่ชอบตรงไหนแกขาด้วนนี่ถ้าลุงด้วนเป็นคนอื่นก็คงจะด่าผมตอนชกต่อยกันกับอีจุกแล้วล่ะแม่ลืมลุงฟักแล้วเหรอที่แกชี้หน้าผมว่าไอ้ลูกคนเลวระยำตอนผมต่อยกันกับไอ้ชัยลูกของแกเธอตอบขึ้นแบบนี้แล้วก็ลุกเดินไปที่กลุ่มคนที่ยืนคอยรถเมย์อยู่อย่างเหงื่อไหลหยดถ้าไม่มีคำว่าโชคร้ายหรือว่าผิดหวังโลกใบนี้คงเงียบเงียบเหมือนทุ่งกุลาร้องไห้สมัยสัก30ปีก่อนถ้าไม่มีคนชั่วคงไม่มีนิทานอิงธรรมะและนรกหรือสวรรค์แล้วความผิดหวังก็เกิดขึ้นกับบัวบานอีกครั้งหนึ่งในขณะไปถึงบ้านพักของเพื่อนเก่าในซอยแห่งหนึ่งริมถนนย่านลาดพร้าวเขาย้ายไปเกือบปีแล้วล่ะค่ะเห็นบอกว่าจะไปอยู่ทางระยองหรืออะไรนี่แหละนั่นคือคำตอบและบัวบานก็ขยี้แผ่นกระดาษและแผนที่พอสังเขปทิ้งลงดินชวนลูกเดินออกจากซอยมาอย่างเร่งรีบหนนี้บัวบานไม่ยอมให้ความทุกข์ทนมาอยู่ในหัวอกสักนิดแก้วถามขึ้นมาว่าทีนี้เราจะไปไหนล่ะแม่เยอะแยะลูกเอ้ยแล้วก็ครวญเพลงหลานย่าโมขึ้นเบาๆแก้วก็หัวเราะแล้วก็พูดว่าแม่นี่เก่งนักไม่กลัวจะหลงกรุงเทพอย่างเพื่อนๆกำชับสั่งเอาไว้เลยนะแม่กลัวทำไมล่ะเราก็โตใหญ่อยู่ในเมืองโคราชที่มีอะไรเหมือนกรุงเทพนี่แหละลูกเอ้ยโดยสารรถเมย์มาจนถึงสถานีขนส่งหมอชิดเจ้าแก้วก็หาววอดวอดขึ้นซ้ำยังกระซิบว่าปวดท้องแม่แล้วก็เหลือไปเห็นผู้คนพลุกพล่านอยู่เหมือนฝูงมดจึงชวนแก้วลงไปปล่อยทุกข์อย่างเร่งรีบอยากจะพาแก้วเข้าไปเดินเตร่เล่นอยู่ในสวนจตุจักรก็เห็นแต่ชาวอีสานนั่งกอดกระเป๋าอยู่ริมรั้วแทบไม่มีที่นั่งจึงเดินเลาะเลียบรั้วไปทางสี่แยกตลาดนัดอย่างช้าๆแก้วถามว่าคนที่นั่งอยู่ที่นั่นเหมือนเห็นอยู่สถานีรถไฟโคราชบ้านเราเลยแม่เขาจะมาเที่ยวงานฉลองกรุงเทพใช่ไหมครับบัวบานตอบว่าก็มาเยี่ยมญาติบ้างจะมาเที่ยวงานบ้างนั่นแหละลูกว่าแต่คืนนี้ลูกอยากจะนอนที่ไหนกันล่ะแก้วอึกอักเธอชี้มือไปให้แก้วดูนาฬิกาเรือนใหญ่บนหออยู่ครู่หนึ่งแก้วก็โผล่ขึ้นมาว่าบ่ายสี่โมงกับครึ่งชั่วโมงแล้วนะแม่จะไปนอนไหนก็แล้วแต่เธอบ้านเพื่อนของแม่อยู่ที่ไหนอีกล่ะอยู่ไกลมากเลยล่ะลูกคืนนี้เราคงนอนโรงแรมกันก่อนนี่ง่วงหรือยังล่ะแก้วพยักหน้ารับสารภาพแล้วก็เดินเคียงข้างไปด้วยสายตาระวังระวัยมายืนอยู่สี่แยกไฟแดงสะพานควายไม่นานแล้วก็เลี้ยวไปทางถนนสุทธิสารเรื่อยๆพอมาถึงทางเข้าโรงแรม32ความมืดสลัวก็กลายมาพอดีจะกินข้าวเจ้าหรือว่าจะกินข้าวเหนียวเธอถามลูกชายของเธอในขณะที่เหลือไปเห็นสาวขายส้มตำอยู่ริมฟุตบาทส้มตำกับข้าวเหนียวนึ่งก็ได้แม่แก้วตอบแล้วก็กลืนน้ำลายเธอถามพลางยิ้มว่าไม่กลัวว่าเขาจะว่าไอ้ลูกลาวหรือไม่กลัวหรอกก็แม่ว่าไม่ให้กลัวคนนี่นาคำพูดของลูกประโยคนี้เล่นเอาบัวบานยิ้มแต้ไปนั่งในเสือใกล้กันกับแม่ค้าแล้วก็ให้แก้วเลือกของกินตามใจชอบแก้วก็บอกว่าไก่ย่างส้มตำนี่แหละแม่เอาลาบน้ำตกปนตับสักจานแต่อย่าเผ็ดนักนะก็เล่นเอาแม่ค้าสาวรุ่นกระต่อยิ้มกว้างให้จนลืมหุบที่เคาน์เตอร์โรงแรม32ค่ำนี้มีบอย2คนกับอาโกนั่งคุยกันเสียงจุกจิกเห็นบัวบานกับแก้วตรงมาก็ต้อนรับขับสู้อย่างดิบดีจะพักห้องแอร์หรือพัดลมก็ได้แต่ถ้าไม่อยากหนวกหูควรขึ้นไปพักชั้น2ชั้น3เพราะว่าตอนดึกๆจะมีเสียงรถเข้าออกไม่หยุดบัวบานหันไปเห็นม่านสีเขียวแวบเดียวก็เปรยขึ้นมาว่าเอาห้องแอร์ข้างล่างก็ได้บางทีจะพาลูกออกไปตอนไก่โห่อาโกตอบว่าหาฟังยากนะหนูเสียงไก่ขันน่ะ
เอาล่ะไม่ได้ฟังเสียงไก่ก็คงได้ยินเสียงอื่นในม่านรูดนี้บ้างล่ะอืมสำคัญคืนละ180เอาไหมอ่ะแล้วบัตรประชาชนด้วยสำคัญยังไงล่ะเท่าแก่ก็ลือเก่งนะสิถ้าจะเป็นคนลูกทุ่งจ้ะอาโกหนูมาจากโน้นในบัตรประชาชนนั่นน่ะอาโกอ่านบัตรครู่เดียวจึงรุนให้บ่อยไปจดยิกๆแล้วก็อ้าปากจะถามแต่บัวบานถามขึ้นมาก่อนว่าถ้ามาจากทุ่งจากนาต้องเก่งทุกคนเหรออาโกแน่นอนดูแต่พวกบอยในโรงแรมนี้สิมันอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็พูดตรงผงผางแบบไม่กลัวใครอธิบายอีกทีนะว่าเป็นคนปากกับใจตรงกันนั่นแหละอีหนูเธอถามว่าแล้วเขาชอบเอาตะปูเจาะฝาห้องบ้างไหมล่ะอาโกถ้าทำอย่างนั้นก็โดนไล่ออกไปเลี้ยงควายอยู่บ้านเลยละที่นอนนิ่มเรียบพร้อมกับแอร์เย็นฉ่ำเช่นนี้เป็นของใหม่ในชีวิตของแก้วบัวบานเห็นกิริยาอาการตื่นของลูกก็พูดอยู่ในใจว่าลูกเอ้ยแม่เนี่ยเคยนั่งเคยนอนจนจำไม่ได้แล้วล่ะแต่แม่เอาเปรียบลูกเกินไปที่จะไม่เคยให้ลูกได้พบเห็นแบบนี้สักครั้งเข้าไปในห้องน้ำเปิดฝักบัวเสียงสู้สู้แก้วตบมือขึ้นดังแปะแปะแล้วก็พูดว่าแม่จะพักที่นี่สักกี่คืนล่ะอยู่นานไม่ได้หรอกเราไม่เคยนอนห้องแอร์เย็นๆแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นหวัดไปแก้วช่างซักไซตอนอยู่โคราชแก้วไม่เคยถามแบบนี้มิหนำซ้ำแก้วยังแอบดูใบหน้าแม่บ่อยๆตอนหนึ่งแม่ถามขณะยืนสางผมอยู่ว่าทำไมแม่หน้าซีดๆล่ะเหมือนไม่อยากจะคุยกับผมเลยก็แม่หนาวเย็นแอร์นี่สิเกือบสองทุ่มแล้วไม่ง่วงได้ยังไงง่วงครับแม่อย่าลักหนีผมไปไหนนะเธอแทบสะอึกเพราะช่วงอยู่โคราชเธอนอนฝันหวานอยู่ใกล้แก้วเคยมีบ่อยโรงแรมมาเรียกเบาๆให้ไปรับแขกขี้หนาวหัวใจยามตีสามตีสี่เธอก็ต้องลุกขึ้นรีบย่องไปแต่งตัวหนีแก้วไปบ่อยๆบางคืนเธอเขียนใส่กระดาษวางไว้บนโต๊ะหน้ากระจกว่าถ้าแม่ไม่กลับมาทันไปโรงเรียนไม่ต้องคอยนะแล้วก็วางธนบัตรไว้กับกระดาษบางคืนห้องใกล้ตื่นขึ้นหรือออกมานอนหน้าห้องเธอก็จะสั่งฝากเอาไว้ระฆังไทยยามแว่วมาสองครั้งแต่บัวบานหานอนหลับลงไม่มีเพียงตึงตังโครมครามดังขึ้นข้างนอกจึงรีบเปิดประตูโผล่หน้าออกไปดูอาโกโรงแรมเดินมาพอดีแล้วก็พูดว่าอ้าวนอนไม่หลับแล้วอีหนูคนบ้าคนเมามาขอเช่าห้องแต่เต็มมันไม่พอใจเท่านั้นแหละถ้าได้ดื่มน้ำสักขวดนึงก็คงจะดีไม่น้อยอาโก2ขวดก็ได้แล้วหายไปไม่นานนักอาโกก็กลับมาพร้อมกับขวดน้ำส่งให้อยากกินอะไรก็บอกมานะอ้วจะช่วยซื้อให้ขอบคุณจ้ะอาโกไม่ง่วงเลยเหรอโอ้ยชินซะแล้วเหรออีหนูว่าลือพาลูกมาทำไมในกรุงเทพล่ะฮะก็ว่าจะพาลูกมาหาที่ทางขายของกินแบบอีสานแล้วก็จะส่งลูกเข้าเรียนหนังสือนะจ๊ะเก่งมากอ้วเชื่อลือยังดูแข็งแรงดีแต่ทุนยังมีน้อยเหลือเกินคงขายปีกไก่ปิ้งไปก่อนอ้าวแล้วลือมาพักอยู่แบบนี้เปลืองตายหาเลยนึกว่าลือมีเงินไม่หรอกค่ะไปหาเพื่อนไม่เจอเลยพาลูกมาพักที่นี่ถ้าอ้วถามว่าพาลูกหนีผัวมาจะโกรธหรือเปล่าล่ะไม่โกรธเลยฉันเป็นม่ายมาหลายปีแล้วน่ะงั้นก็ไม่เนื้อหอมมากเลยนาถ้าทำงานที่นี่ด้วยคนจะพอส่งลูกเรียนหนังสือหรือเปล่าโอ้ยไม่พอหรอกต้องทำอย่างอื่นบอยหนุ่มคนนึงเดินตรงมาถามเรื่องราวพอรู้เรื่องแกก็พูดขึ้นมาว่าจากอีสานมาเหมือนกันจะสู้ไหวหรือเปล่าล่ะพี่ค่าครองชีพในเมืองกรุงเดี๋ยวนี้แพงมากเลยนะสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ละจ้ะเพราะพี่ไม่มีสมบัติอะไรอีกแล้วเคยมีที่นาพ่อแม่แบ่งให้ก็ขายกินหมดแล้วอยู่จังหวัดอะไรกันแน่เนี่ยอยู่อุบลครับอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วแล้วพักอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ทางวัดบรมราชาธิวาสกับพวกขายของกินอีสานนั่นแหละพี่ลองไปดูแถวนั้นดูก็ได้นะอาจจะมีคำแนะนำที่ดีกว่าขอบใจน้องมากจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปทางนั้นดูทั้งบ่อยแล้วก็อโกพูดขึ้นมาว่าขอให้เป็นจริงเถอะพ่อมีลูกต้องรับผิดชอบมาด้วยตั้งคนนึงต้องกัดฟันสู้อย่างหนักเลยพูดจบก็เดินจากไปแล้วความหวังของบัวบานก็ได้กลายเป็นจริงใน3วันต่อมาก็มีหนุ่มบ่อยโรงแรมนั่นแหละเป็นผู้ช่วยหาห้องให้อยู่ในแวดวงแม่ค้าขายอาหารอีสานหลังวัดบรมค่าเช่าห้องเดือนละ600บาทคงไม่เหลือบากกว่าแรงนักไปหาซื้อเครื่องใช้ไม้สอยและของใช้จำเป็นในการขายอาหารก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีก 1,600เพื่อเป็นค่าเนื้อและผักต่างๆรวมถึงค่าโต๊ะเก้าอี้
ยามเย็นวันที่5ต่อมาจึงชวนลูกไปกราบเจ้าพ่ออีกครั้งพอแม่ชวนแก้วกลับไปทางป้ายรถเมล์ฝั่งสนามหลวงแก้วก็ถามขึ้นมาว่าไม่ไปเยี่ยมพวกป้าแจ่มละแม่ให้ได้ขายของก่อนเถอะลูกมีกำไรดีค่อยซื้อของไปฝากป้าแจ่มกับเพื่อนนะเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเราต้องรีบกลับไปนอนเอาแรงเพื่อเตรียมของไปขายผ่าแก้วขึ้นรถเมล์แล้วจึงรู้ว่าพิธีเปิดงานฉลองกรุงเทพมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานพูดกับแก้วอยู่ในใจว่าเราไม่ได้มาดูเขาโดดร่มและพิธีอันยิ่งใหญ่แล้วล่ะแก้วเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเราจะอยู่อีกนานคงได้เที่ยวสะใจสักวันหนึ่งถ้าพระพรหมลิขิตให้บัวบานมาเล่นละครในโรงใหญ่ดังว่าก็นับว่าท่านใจจืดซะจริงตอนบ่ายแก่ๆของวันที่เธอจ้างรถตุ๊กๆจากที่พักไปริมคลองเทเวศในราคา30บาทจัดแจงก่อไฟเตาอั้งโล่ให้แก้วช่วยพัดช่วยวีแล้วก็ยืนสับมะละกอพลางคุยกันกับหนุ่มอีสาน 5-6 คนที่มายืนส่งยิ้มให้อย่างสนุกทำส้มตำเสร็จสับจะตักใส่จานนรกขุมใหญ่ก็หล่นโครมลงบนหัวกว่าจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตำรวจเทศกิจก็ยกของขึ้นรถกระบะอุตลุดแทนที่เธอจะขึ้นรถไปกับเพื่อนๆที่ถูกจับกลับยืนเม้มปากแน่นซะอีกแก้วยืนถือผักด้วยสีหน้าโศกเศร้าอาดูลมองดูรถคันนั้นลับตาแล้วแหงนหน้าขึ้นดูแม่อยากจะถามแม่สักคำก็เห็นกัดฟันอยู่ยามบ่ายแก่ๆวันที่5ต่อมาริมคลองหลอดนางแจ่มและนายด้วนอยู่ก่อนขณะนี้มีแต่ความว่างเปล่าและใบขนุนแห้งหล่นลงบนพื้นเสียงดังเปาะแปะขณะแก้วกับแม่ยืนหันหน้าหันหลังอยู่นั้นก็มีเสียงเรียกของนางแจ่มข้ามมาจากฝั่งตรงข้ามเสียงดังโวกเวกบัวบานจึงชวนแก้วเดินข้ามสะพานเจริญศรีตรงไปอย่างเร่งด่วนวันนี้นางแจ่มแต่งตัวฉายไลเหลือเกินใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เอี่ยมแล้วก็ยังใส่ตุ้มหูเป็นเงาวาววับพอเห็นผ้าปิดแผลโปะอยู่บนหัวคิ้วขวาบัวบานก็ร้องวายขึ้นถามถ่ายอาการบัวบานยังไม่ตอบก็ฉุดมือเดินไปนั่งร้านกาแฟในซอยทะลุไปวัดมหันนบสั่งกาแฟแล้วก็โอเลี้ยง2แก้วและบอกว่าอยากกินอะไรที่มีอยู่ในร้านนี้ไปหยิบกินกันเลยบัวบานเล่าเรื่องความเป็นไปเป็นมาให้ฟังช้าๆถึงฉากที่เธอยืนดูรถตำรวจเทศกิจลับตานางแจ่มก็หยิกกกขาให้แล้วก็นับ1พร้อมกับพูดว่าลงทุนตั้งพันกว่าบาททำไมไม่ตามไปถ่ายคืนมาล่ะมันปรับแค่ร้อยสองร้อยก็ได้กลับมาขายอีกแล้วบอกตรงๆว่าหมดกำลังใจค่ะป้าและอีตรงใต้หัวกระบาลเองนี่ไปโดนใครปั้มใครจูบหรือเอาไปชนฝาบ้านมาหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงมันเอาสากกระเบือตีเอานะป้าแต่ฉันก็เลยเอามีดจ้วงแทงมันเกือบไส้ไหลเชียวทำไมล่ะยามสายต่อมาของวันนี้ล่ะบ้านใกล้เรือนเคียงชายหญิงไปแสดงความเสียใจกับฉันบางคนก็ยุให้ฉันตามไปถ่ายของคืนแล้วยังไงอีกนั่นมันก็ซื้อเหล้ายาปาปิ้งมาเลี้ยงฉันทั้งตุ๊กๆและสามล้อพอมันหน้าตึงๆมันก็เอื้อมมือมาบีบต้นขาฉันอ่ะแล้วเองก็เลยกระซวกมันเลยเหรอฉันเตือนมันก่อนนะจ๊ะป้าแต่มันไม่ฟังคนอีสานเหมือนกันแท้ๆยังทำกันได้ก็น่าจะห้ามเขาดีๆไม่ล่ะซัมมี่หนำยังมีเสียงเชียร์ว่ามึงทำแบบนี้แสดงว่ามึงจะสละโสดเป็นคุณนายแท็กซี่เนี่ยถ้ามันไม่หลบไส้คงไหลโดนเข้าสีข้างมันก็พอสาสมกันอยู่อ่ะและแผลของเองล่ะพักพวกของมันตีกันกับหางสากกระเบือแล้วฉันกับแก้วก็วิ่งไปแจ้งตำรวจเลยเจ้ากันเหรอค่ะแต่ฉันเสียค่าทำขวัญให้มัน500แล้วฉันก็กลับไปขนของที่ห้องประกาศกล้องว่าลาก่อนนะไอ้ลาวข่มเหงลาวเหมือนกันเอาแล้วค่าเช่าอ่ะขอคืนเขาสักครึ่งก็ยังดีฉันไม่มีใจอยู่อีกหรอกป้าเวลานี้เหลือเงินอยู่ 3-400 เท่านั้นอ่ะว่าไงล่ะไอ้แก้วฮะอยู่กับป้าก่อนนะครับแล้วจะเอายังไงต่อล่ะเนี่ยฮะอยากจะขอพักกับป้าให้แผลหายก่อนค่อยคิดกันอีกทีนึงหรือเผลอๆก็ทำงานอย่างว่ามันซะเลยดีไหมงั้นก็สบาย8อย่างแหละบัวบานเอ้ยหัวแตกแค่นี้เรื่องที่ฝุ่นแต่อย่างอื่นไม่แตกจริงไหมวะนางแจ่มพูดเท่านั้นก็ชวนแม่กับลูกออกจากร้านกาแฟอย่างเร่งรีบบัวบานถามถึงพวกนางอ้อยและนางนุชแกก็พูดชอดชอดพลางเดินว่ามันได้แขกกันหมดทุกคนแล้วป่านนี้มันร้องเพลงหอมกลิ่นคลองหลอดให้แขกฟังอยู่ในโรงแรมเสียงหงิงหงิงเลยล่ะมึงเอ้ยส่วนป้าเนี่ยนะตั้งแต่วันเปิดงานฉลอง200ปีถึงเดี๋ยวนี้กูเพิ่งได้เงิน300เท่านั้นเองอยากจะไปดูเขาดิ่งพระสุธาลงกลางสนามหลวงก็เลยไม่ได้ไปดูเหมือนกันกับพวกเองนั่นแหละแล้วพี่ด้วนเข้าไปไหนล่ะป้าขอทานนั่นแหละแต่ไม่เจอมันตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้ว่ามันไปยืนอยู่แถวไหนแถวนั้นน่ะเขาไล่หนีกันหมดรวมทั้งพวกป้าด้วยแล้วลูกของพี่ด้วนล่ะเที่ยวกับเที่ยว
บางวันมันไปหาคุ้ยกองขยะบางวันมันก็รับจ้างขนของทางปากคลองตลาดมีเงินใช้ไร้โรคาเก่งจังเก่งสิเด็กเหลือขอมันอย่างนี้ทุกคนบางวันไอ้เบิ้มลูกคนโตมันเอาใบร้อยเนี่ยมายัดใส่มือให้พ่อมันเลยนะและอีจุกตัวแสบน่ะล่ะบัวบานถามแล้วก็มองดูแก้วนางแจ่มตอบว่ามันก็ไปกับไอ้เปิ้มนั่นแหละบางวันมันก็อยู่กับอีพวกเด็กรุ่นเดียวกันเด็กเหล่านี้ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนกันเหลือขอทั้งนั้นเออว่าแต่ไอ้แก้วเนี่ยยังอาฆาตอีจุกอยู่หรือเปล่าไม่ละครับถ้าเจออีจุกผมจะทำยังไงกับมันจะจับมือมันอีกครับให้เลิกโกรธกันเก่งจังเลยไอ้หลานเอ้ยใครสอนเนี่ยฮะแม่ผมครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยเป็นลูกของเจ้าพ่อโน่นแล้วก็อย่าเกเรเจ้าพ่อหลักเมืองหรือเจ้าพ่อที่ไหนหลักเมืองครับแก้วตอบแล้วก็เหลือบดูหน้าแม่ซึ่งกำลังอมยิ้ม